รถไปตรงไหนก็บึ้มอะไรลงมาก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่รู้จะระวังตรงไหนครับท่านประธานครับค่าครองชีพเนี่ยมันแสนแพงแต่ค่าชีวิตเราสี่แสนถูกครับไปตรงนู้นตรงนี้ก็โดนยิงตายเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็ตุ้มไปขับรถไปตรงไหนก็บึ้มอะไรลงมาก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่รู้จะระวังตรงไหนครับท่านประธานครับนั่งรถไฟฟ้าก็กลัวล้อหลุดนั่งรถไฟฟ้าก็กลัวล้อหลุดไปโรงเรียนก็ถูกล้อท่านประธานครับนั่งเครื่องบินก็ประตูหลุดประตูหลุดถูกไหมครับท่านประธานลองนึกดูเราจะระวังทางไหนครับด้านข้างด้านหน้าด้านหลังด้านหัวแม้กระทั่งใต้ดินขับรถดีตกลงไปหลุมข้างล่างก็มีครับท่านประธานทำไมชีวิตเราถึงได้เป็นอย่างนี้ครับเราอยู่อย่างนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยลอยตัวนั่งหน้าแจ่มกันอย่างเนี้ยไม่มีอะไรเติมน้ำมันแพงแถมได้ไม่เต็มลิตรซื้อของเลี้ยงชีวิตก็ได้ไม่เต็มกิโลสั่งของออนไลน์ก็เสียค่าโง่ได้ของไม่ตรงปกชีวิตก็ผันผกก็เพราะว่าเชื่อไอ้ call center จ่ายก็แพงเวอร์เวลาเจอบินโรงพยาบาลท่านประธานครับนี่คือชีวิตของคนไทยในวันนี้ครับท่านประธานครับรัฐบาลดูแลอะไรบ้างครับวันนี้เรามีตัวแทนเนี่ยพิมพ์รีพายมาเนี่ยพยายามขายของพยายามเน้นตรงปกเป็นหลักถูกไหมครับช่วงหลังๆผู้บริโภคได้แต่ปกครับท่านประธานครับข้างในไม่มีแล้วครับเพราะข้างในไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาส่งของที่ตรงปกเนี่ยข้างในปกก็กรุณามีด้วยนะครับท่านประธานครับ